<c oughs> ธรรมะสวัสดีในวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบน้องคุณโยม <c oughs> ก็เป็นประจำของ <c oughs> ทุกวันจันทร์จนถึงสุข เดือยทางเอฟเอ็มรักสี่จุดห้าศูนย์มสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมก็ตอนนี้ <c oughs> หลวงพี่เลียวพระพุทธ,ธิสิทธิ์อิทธิยันโนก็สแตนบายเตรียมพร้อมเดี๋ยวรอสักครู่ <c oughs> วันนี้ไม่ไม่เต็มร้อยนะ <c oughs> หลวงพี่ต้องบอกแบบพอดีว่าโอ้ <c oughs> สองวันมนนี้มีแต่เรื่อง อวันนี้ไปเพิ่งจะทำงานจากบนดอยยังไม่เสร็จดีคุณโยมก็ไปตั้งเต็นท์กันแล้วก็ <c oughs> ทำซุ้มของวัดฝายหินเพราะในวันพรุ่งนี้จะเป็นเทศกาลเรียกว่าเป็นประเพณีเตวขึ้นดอยหรือว่าเดินขึ้นดอยสุเทพ <c oughs> เดี๋ยวรอๆกันนิดนึงแล้วที่สำคัญก็คือ หลงเมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวร้าย <c oughs> โอ้ยขออภัยมันคันคอ <c oughs> พอดีหลวงพี่ได้รับข่าวร้ายคืออคุณป้านะของหลวงพี่ก็เป็น คุณนะเอ้ยไม่ใช่สิก็กอต้องเป็นต้องเป็นโยมพี่อ่าโยมอ้โยมโยมน้องสาวของอาจารย์ระวีอ่าอ่าเพิ่งจะเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้วันนี้ก็รถรถน้ำศพอยู่ที่วัดภระีรัตนมหาธาตุบางเขน ก็ถือได้ว่าเป็นคุณป้าอีกหนึ่งท่านที่ <c oughs> ภาวิไลนี่แหละเนาะแต่บังเอิญว่าท่านแต่งงานมีครอบครัวก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นสิงสเสน่ห์คือก็คือท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณหญิงพยอมสิงเสน่ห์ก็ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวานนี้ ที่โรงพยาบาลรามาหลวงพี่เองก็จริงๆอยากจะไปหาเออก็คืออยากจะไปให้กำลังใจญาติพี่น้องนั่นแหละก็เป็นหมู่กลุ่มเรียกว่าญาติสนิทของพระอาจารย์พระสะกรท่าน <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลในในวันนั้นและคราวนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดก็เรียกว่าเป็นประเพณี เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งหลวงพี่ไปไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> หมายถึงว่าเข้ากรุงเทพไม่ไม่ทันอยู่แล้วแล้วจากนั้นวันที่22นั้นวิสาขาบูชาวิสา,าขาบูชาเนี่ยวัดทั้งประเทศงดในเรื่องของงานอาวมงคลเขาก็จะปิดศพไม่มีการทำพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นก็จะไปเริ่มพิธีก็คือวันที่23 หลวงพี่ก็กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเพราะว่าในวันที่25วันเสาร์ <c oughs> วันเสาร์นั้นเนี่ยหลวงพี่มีต้องไปกับกลุ่มน้องๆอ,ออฟโรดอ,อีกสามคันด้วยกันเพื่อที่จะไปติดตั้งเครื่องกองน้ําให้กับสํานักสงฆ์ที่ท่านเรียกว่าขาดแคลนแล้วก็ต้องใช้น้ำนํำน้าน้าบ่อซึ่งมันเป็นน้ําสีแดงๆจากดอยเนี้ย ก็ต้องไปติดตั้งให้ท่านสี่วัดด้กันแต่ไม่รู้ทันทันหรือเปล่านั่นแหละมันถูกขั้น้วยวันที่ยี่สิบห้าคราวนี้ตามกําหนดการก็คือเหลือวันที่ยี่สิบหกแล้วก็เผาวันที่ยี่สิบเจ็ดหลวงพี่ก็กําลังนั่งนึกอยู่ว่าเอจะยังไงดีคือถ้าถ้าจะต้องยี่สิบห้าหลวงพี่ไม่มั่นใจว่าจะกลับมาสักกี่โมงอาจจะต้องเดินทางเช้าวันที่ยี่สิหกด้วยรถทัวร์ แล้วจากนั้นช่วงค่ำช่วงค่ำคเย็นๆนก็คงจะถึงกรุงเทพแต่คงไปไม่ทันหรอกเพราะว่าวัดวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุนั้นสวดเร็วหกโมงเย็นสวดแล้ว <c oughs> ก็เป็นกฎของวัดท่านแล้วก็จากนั้นหลวงพี่อาจจะไปได้แค่วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็คงจะกลับเชียงใหม่ยี่สิบแปดขอต้องขอดูอีกทีหนึ่งเนาะ เพราะว่าคุณป้าท่านก็เรียกว่าเป็นคุณป้าอีกท่านหนึ่งที่น่ารักคุณหญิงพยอมท่านเป็นผู้ที่อออกปัจจัยเนี่ยสร้างธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้พระอาจารย์พระสะกรอันนี้มียังมีป้ายสลักเอาไว้อา,อาคารธรรมสถานแล้วก็อุปถัมภ์โดยคุณหญิงาศาสตราจารย์ดรคุณหญิงพยอมสิงสเสน่นั่นแหละก็ถือว่า ท่านเป็นผู้ทําคุณให้กับพระพุทธศาสนาเยอะมากนี่หลวงพี่เองจําเป็นจะต้องไปแล้วก็ไปไปในานามตัวแทนธรรมสถานด้วยไปในานามของตัวแทนครอ,อบครัวแล้วก็ตัวแทนของหลวงพี่พระสกอรจึงจึงมีความจําเป็นยังไงก็ต้องลงกรุงเทพก็คิดว่าน่าจะลงเช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวต้องจองตัวรถอืมนี่แหละนี่แหละแล้วก็ อะไรวันนี้พูดไม่ค่อยออกเพราะว่ามันหลายเรื่องอัดเข้ามาแล้วหลวงพี่ไม่ได้พักเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอวันนี้หลวงพี่จัดหนึ่งชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะเล่าเรื่องวันพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้มันจะสะเพเหระมากคุณโยมสามารถดูการถ่ายทอดได้จากทางช่อง youtube วัดไฟหินอ่ะเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าเรื่องของ อ่พวพรุ่งนี้วันเป็งพุธเนาะพรุ่งนี้คือวันอังคารอังคารขึ้นอ่อสิบสี่ค่ำนี่เนาะสิบสี่ค่ำเดือนหกก็ <c oughs> เลยต้อง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 บอกก่อนอว่าโดยปกติแล้วเธอสิบห้าค่ำเดือนหกมันวิสาขาบูชาแต่คราวนี้พอมเป็นวันอังคารกับพุธเนี่ยเขาเรียกเป็งพุธมันก็จะเขาเรียกประเพณีซ้อนประเพณีวันพรุ่งนี้สำคัญมากโอ้ยพรุ่งนี้ขนหัวลุกเป็นแถวอืม คือไม่รู้จะยังไงก่อนอ้าวระหว่างสามโลกประตูสามโลกเปิดเอ่อกับในส่วนของอย่าลืมนะประตูทั้งสมโลกเปิดเพราะอะไรเพราะองค์พระสัมมาสมพุทธเจ้านั้นท่านทรงตรัสรู้ในวันนี้นี่แหละนี่แหละเห็นไหม <c oughs> ก็เขาเรียกว่าเปิดทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะรอรับอนิสงส์ผลบุญ ทุงนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าวันที่ยี่สบสองวันวิสาขาบูชาอา <c oughs> นอกจากเป็นวันวิสาขาบูชาแล้วเนี่ยหลวงพี่เองพระวัดฝ่ายหินเนี่ยถูกนิมนต์ไปยังถนนเส้นวัฒนธรรมก็คือในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนเช้าตอนเช้าทั้งหมดพระสงฆ์ร้อยรูปคือหลายวัดอะ <c oughs> เส้นวัฒนธรรมในการบินทบาทแล้วจากนั้นช่วงค่ำจะเป็นพิธีออโอโหสิกรรม พิธีโอหกสีกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งสําคัญในชีวิตของหลวงพี่ <c oughs> เพราะว่าก็ไม่รู้มีกําลังเท่าไหร่ใส่หมดในความเป็นสมณะเพราะหลวงพี่บอกว,ว่านี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการครองสมณะเพศ <c oughs> เนาะ,ะเหตุเพราะว่าหลวงพี่ต้องขออนุญาตไปดูแลโยมแม่ก็สลับสับเปลี่ยนกับโยมพี่สาวเพราะตอนนี้ท่านก็ไม่ไหวคนเดียว กลับมาพูดถึงในเรื่องของอพธิธีโอโีกามก่อนก็ได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากท่านเจ้าวาดท่านพระครูสมุวิสวัรรกิจโจเจ้าวาดวาดัดไผ่หินนคุโยมคือท่านอนุญาตให้ใช้อุโบโสถได้สําหรับครั้งนี้ด้วยอุโบโสถวัดไผ่หินเนี่ยเพิ่งจะผ่านพธิธีพุทธาพิเศษเหรียญคูบาโสภาด้วยแล้วก็สมโพธิพระประธานทั้งหมดทั้งมวลและมีพระอุสารีธา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญก็คือว่า <c oughs> การประกาศโอโหสิกรรมครั้งเนี้ย <c oughs> ก็ไม่รู้ใครแรงมาหลวงพี่ถอนให้หมดก็เล่นกันสุดกําลังแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครจะมาบอกว่าไม่ไม่ใช่เชื่อมจิตด,ด้วย <c oughs> เพราะหลวงพี่ไม่ใช้น้ําตาล <c oughs> ถ้าจะใช้น้ําตาลหลวงพี่เป็นเบาหวาน <c oughs> อันนี้เป็นการขอโหสิกรรมเป็นการขอโทษอ่ากับ ผู้ที่เรานั้นเคยล่วงเกินมาเรียกว่าตั้งแต่อนาตกาลมาเลยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในชาติพพมันมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ยาวมากที่สุดนั้นพระเจ้าบ,บอกเลยว่าไม่มีอะไรเกินไปกว่าการเกิดตายเป็นชาติภพนี่แหละตัวกรรมที่มันทํามาเราเองเนี่ย <c oughs> เรียกว่าถ้าครั้งนี้ถ้าพลาดหลพี่ก็ช่วยไม่ได้อ่าเ <c oughs> พราะด้วยความเป็นคารวะธรรมเนี่ยถามว่าถ้าทํา ถ้าทำอโหสิกรรมเนี่ยทําได้ไหมทําได้ถอนได้แต่ไม่มากเพราะว่าถ้าทําแล้วคนหมู่เยอะนะ่ะมันเสียกําลังเยอะแต่ตรงนี้หลวงพี่เป็นสมณะหลวงพี่ซัดเต็มที่คนมีของคนถูกของอคนถูกคุณใสอา่าคนถูกสาบแช่งหรือไปสาบแช่งใครอไปทําแทง้งอหรือว่าไปฆ่าใครโดยตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอา่าเรียกว่าทํอาอ ยกเว้นอนันตริยกรรมนะอนันตริยกรรมนั้นหมายถึงว่า <c oughs> การเรียกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหรันต์เรียกว่าทําให้สงแตกแยกแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้พุทธเจ้านั้นเป็นห่อเลือดซึ่งข้อเนี้เราไม่เป็นอยู่แล้วแต่ให้รู้ไว้แต่ข้อที่บอกว่าทําให้พทธเจ้าเป็นห่อเลือดเนี่ยมีผู้ถามมาว่าหลวงพี่ อข้างบ้านเขาทะเลาะกันคือสามีเนี่ยไม่ได้ถือาศาสนาเมาอย่างเดียวส่วนภรรยาเนี้ยก็ใส่บาตรบ้างมีเวลาก็ใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์บ้างในมีเวลาแต่พอทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยสามีคว้าเอาพระพุทธรูปคว้างใส่อ่าที่เป็นทองเหลืองก็พระเสียรหักอ่าแล้วก็บางทีก็ฐานบินอย่างเงี้ย ถามว่าตรงนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมไหมคืออนันตริยกรรมน่ะต้องเป็น <c oughs> ต้องเป็นในส่วนของบุคคลมีเลือดเนื้อแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นการปรามาสอย่างรุนแรงการปรามาสอย่างรุนแรงนั้นหมายถึงว่าคือการดูถูกเหยียดหยามในส่วนของพ,พรระะพัตนาไตรอันเนี้ยเขาเรียกน้องๆ้องโลกันก็คือเอเวจีอเอ้ยขออภัยน้องน้องเอเวจี คือถ้ายังทําซ้ําแล้วซ้ําอีกทําแล้วซ้าอีกมันจะไปลงโลกันอันนี้คือคุดเขาเรียกว่านารกสุดขอบจัก,กรวาลเขาเรียกว่าเป็นนรกชนิดพิเศษอ่าก็มีผู้ถามมาอาวลพี่ก็ตอบไปให้เลยเนาะ <c oughs> คราวนี้ในวันที่ยี่สิบสองเนี้ยอางพี่จะเริ่มสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมาก่อนก็ได้ก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นแป๊บหนึ่งแล้วก็อนั่งสมาธิ คือนั่งกรรมฐานเลยเพราะหลวงพี่ไม่อยากให้ใครหลายๆท่านเนี่ยมาเสียเวลามากมายเนอะก็รวบลัดขั้นตอนจะให้เสร็จให้เร็วผู้ที่ขึ้นมาบนวัดไยหีนนั้นหลวงพี่จะอ,อมอบเรียกว่าเป็นพระคูบ <c> า <oughs> ที่ทำมาจากดินสังเวทั้งสี่รวมไปถึงดินในสถานที่ปฏิญพันธ์ซึ่งหลวงพี่บอกเลยทั้งประเทศไทยไม่มีใครมีไม่มีใครมีฮะ เพราะว่าอันนี้คือของจริงที่มีเนะี่ยคือเขาเอามารวมกันแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แยกเมื่อแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยแยกเป็นประเภทแล้วก็ถูกเอามาหลอมรวมกันใหม่แล้วก็มีเขาเรียกว่าผงทองลงไปอีกเพราะฉะนั้นใครตาดีได้ก็มีผงทองไปแค่นั้นแหละห <c oughs> ลวงพี่มีจํานวนจํากัดแล้วที่สําคัญก็คือบริเวณในการทําพิธีครั้งนี้เป็นบริเวณที่จํากัดจํานวน จำนวนกากัดกับจํากัดจํานวนไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าครั้งนี้ทําในอุโบสถวัดฝายหินแล้วครึ่งหนึ่งของวัดฝายหินเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ด้านบนโยมต้องนั่งด้านล่างแล้วต้องนั่งบริเวณรอบๆคราวนี้ถ้ามันเยอะเกินถ้าเยอะจํานวนเกินนั้นก็คงจะต้องให้นั่งด้านล่างนอกอุโบสถบริเวณอุโบสถ แต่ข้อแม้คือคุณยมดูพัทธสีมาห้ามล้มออกไปนอกพัทธสีมาเด็ดขาดแค่นั้นเลย <c oughs> นอกจากไม่ออกแล้วยังจะโดนซ้ำ <c oughs> อ,ออกไป <c oughs> เพราะฉะนั้นวันวันที่ยี่สิบสองแล้วที่สำคัญหลวงพี่ขออันนึงก็คือว่าเรื่องของการแต่งกายคุณสุภาพสตรีนั้นหลวงพี่ขอนิดนึงในเรื่องของ เสื้อ,อคอกว้างทั้งเสื้อ,อคอกว้างแล้วก็กระโปรงสั้นเนอะแล้วก็กางเกยงยขาสั้น no <c oughs> อันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนอืมก็คือเคารพสถานที่นิดนึงคือในอุโบสถเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ทําอะไรประเภทนี้แต่เนื่องจากว่าครั้งนี้หลวงพี่ก็ขอท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ขอ นะก็ขอจะขอพลังบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและที่สําคัญก็คือว่าในโวโสถนั้นเนะี่ยมีพระบรมสารีรธาตุเนะี่ยอย่างน้อยพุทธเจ้าอสองพระองค์ละที่อยู่ตรงนั้น <c oughs> ก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่้งก็อนุญาตให้อาจารย์ท่านใจดี <c oughs> เราไม่ได้ไปทาอะไรเสียหายเราแค่นั่งขอเอกล่าวคําให้อห oh, สิกรรมขออห oh, สิกรรมซึ่งกันอ๋อท่านห้าม ออกจากบริเวณนอกพัทธสีมาจนกว่าจะสิ้นคำว่าให้อโหสิเข้าใจเนาะอันนี้ต้องบอกให้ให้ทราบโดยทั่วกันในในวันที่22เริ่ม18บแนาฬิกาสานาทีเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพี่แล้เนาะเอาละ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก,ก,ก็บอกกันบอกบอกกันไปเพราะว่าหลวงพี่ตอนนี้ตั้งแต่วันนี้ไปหลวงพี่จะไม่มีเวลาแล้ววันยิ่งวันพรุ่งนี้วุ่นมาก ตอนเช้ามีาไปได้นิมนต์รับนิมนต์โยมเ <c oughs> นาะก็ไปเจริญพุทธมนต์ให้ตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บขึ้นดอยสุเทพต้องเตรียมทั้งหมดเลยเ,เตรียมในเรื่องของบูธต่างๆข้อมูลที่ต้องพูดคุยนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณโยมก็ดูบรรยากาศได้ถ้าหลวงพี่พอจะมีแบตเตอรี่หลวงพี่ก็จะไลฟ์สดให้เห็นบางส่วนแต่ข้างบนไม่มีสัญญาณ มันขึ้นเป็น3 g มจีอ่ะ,ออะจากนั้นก็เข้าสู่วันที่ยี่สิบสองตามเหตุส่วนที่เหลือค่อยว่ากันมันเป็นอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันก่อนอ่ะก็รายงานเพียงเท่านี้หลวงพี่สังเกตไหมไม่สดชื่นวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากขนทั้งหมดทั้งก็จะมีพระอีกหลายรูปท่านก็เหนื่อยกว่าหลวงพี่เยอะก็เห็นใจท่านเนาะ เอาละเ,าเดี๋ยวเราก็จะสมาทานศีลแล้วจากนั้นก็นั่งสมาธิแล้วก็มาตอบข้อสักถามกันเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ออ๋อคุณป้าคุณป้าหลวงพี่ท่านท่านถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้อ่ศาสตราจารย์ด็รคุณหญิงพยอมสิงห์เสนท่านเป็นภรรยาของด็ตรสุธีสิงห์เสนอดีตรัฐมนตรีการคลังอืม <c oughs> โยมลิลลี่กลับนรสการขลุงพี่เจริญพรโยมพี่เป็นพี่มลน้องกลับนรสการหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรอุ้ย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 มือมันไปโดนคุณโยมคุณโยมประพังกรน้ำมาการรับหลวงอ้าวโยมพี่ประพังกร จเจริญพรตกใจไงตกใจไม่ได้เจอนานปีกว่าเดี๋ยวก็ได้เจอ,อแล้วจะไปหาแล้วจะไปหาคุณโยมเบนการนัศกการค่ะเจริญพรคุณโยมสจีการนัศกสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเบนขอให้คุณหญิงพยอมไปสู่สุขติค่ะ,อะขอบคุณมากเดี๋ยวหลวงพี่ก็คงจะบอกอทางดรพิธานลูกชายท่าน ก็ส่งข้อความมาตลอดถามไทยจริงๆมันก็มีเรื่องเรื่องราวที่ไม่คาดฝันพอสมควรเนาะวันนี้ก็จะคุยในเรื่องของสมาธิด้วยเช่นกันท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสมาธิก็เรามาแลกเปลี่ยนกันเนาะไม่ใช่ว่าหลวงพี่จะเก่งหรอกเพียงแต่ว่าอะไรที่ตอบให้ได้ก็จะตอบอะไรที่จำๆเข้ามาหลวงพี่ก็ค่อยตอบอีกทีเนาะ คุณโยมดาวรุ่งอ่าจเจริญพรคุณโยมพิติก๊การนักสักการะหลวงพีเ่เลียวเจริญพรคุณโยมอ่นัชดานัยเนาะอ๋อสาธุจเจริญพรจะ้ะคุณโยมพีมาพงกลับนักสักการครับหลวงพี่จเจริญพร,ร,รคุณโยมกันนิกาการนักสักการะ่ะาเจริญพร คุณโยมพิมพ์มง์บอกว่าหลวงพี่ครับผมเป็นอุบาสกคนหนึ่งนับถือพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมพยายามรักษาศีลห้าให้ดีเท่าที่จะทําได้แต่ผมกลับไม่ชอบอรับพระเครื่องครับมีความรู้สึกว่ารับมาแล้วจะรักษาได้ไม่ดีและก็ไม่ค่อยได้ไหว้หิ้งพระสักเท่าไหร่อ๋อ <c oughs> คืออย่างนี้อืมว่าเราจะ ชอบอะไรแบบไหนแต่คราวนี้วมพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เรามีพาเครื่องก็คือเป็นแค่เครื่องหนุนเครื่องหนุนกําลังใจเพราะฉะนั้น,ใน,น,ใ,นในเรื่องของการเป็นเครื่องหนุนกําลังใจเนี่ยตรงเนี้มันเป็นเปรียบเสมือนเป็นพุทธานุสติแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องเขาเรียกเตือนนิดนึงถ้าจากทั้งจะเผลออะไรก็อึก๊กฮมันจะสะดุดนิดนึงก็เหมือนยมน้องหลวงพี่อ่ะ จำได้ไหมที่คุณพี่เล่าให้ฟังเออมีมีพระเครื่องแต่ไม่ค่อยว่า้ยกแก้วเหล้าดื่มข้ามไป <c oughs> มก็เสื่อมนะมันก็เป็นเหตุเ <c oughs> ทียนแต่ว่ามีมีเอาไว้แค่เตือนสติอย่างน้อยกับเอาว่าอุ่นใจ <c oughs> นะนักรบย่อมมีบาดแผลนะ่ะคุณโยม <c oughs> อ่าคือเหตุที่เป็นวันเป็งพุทธเหรออืม <c oughs> เรื่องมันยาว คืออย่างนี้นะอาอยัางมีเวลาอยู่เราเล่าให้ฟังได้หลวงพี่เล่านิทานให้ฟังนะคุณโยมต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้นิพพานไปแล้วห้าร้อยปีก็จะมาถึงในยุคของจริงๆน่าจะสามร้อยปีในสมัยพระเจ้าอาโศกคือในสมัยพระเจ้าอาโศกนั้นมีการรวบรวมในส่วนของพระมหาลิกทาตขององค์งงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจ้าโศกนั้นเนี่ยศรัทธ,ธาในศาสนาพุทธมากเวลาท่านไปตรงไหนก็ตามเนี่ยในการสืบค้นท่านจะทําสัญลักษณ์อาไ้ก็คือเสาโศกนะ่ะว่าณตรงเนี้ยพทธเจ้านั้นท่านทรงทํา,ทาทอะไรไว้บ้างอ่าณตรงเนี้ยแล้วก็เป็นสถานที่เกี่ยวกับอะไรบ้างาก็คือเป็นท่านจารึกไว้เป็นสั้นๆเนาะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บในในสมัยนั้นเอง <c oughs> ท่านก็พยายามรวบรวมพระอมสารีธาตุทั้งหมดให้ได้84,000องค์ โดยทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ต้องสร้างสร้างในที่นี้คือสร้างเจดีเพื่อให้ได้ทั้งหมด84,000องค์เช่นกันเพื่อบรรจุพระมสาีริกาธาตุอานนี้คําว่า84,000องค์เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะเมืองเดียวนะไม่ใช่ก็คือสร้างกระจายกระจายแต่ให้ได้84,000องค์แล้วคราวนี้ก็คือในช่วงนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าหน้าพญามารน,นั้นในช่วงนั้นอยู่อยู่สวรรค์ชั้นที่หกก็คือชั้นปารณิม,มิสวาสสวตีอันนี้ก็เลยมองลงมาว่าถ้าพญามารถ้าไม่มีพทธเจ้านะจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอะไรที่ดีมากเรียกว่าจะเป็นเป็นเป็นพระผู้มีเมตตาได้ก็คือเป็นอนาคตเป็นพระปัจเจกอะ่ะแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าปุ๊บของขึ้นของขึ้นแล้วคราวนี้ณนะตรงนี้นี่เองยังความให้วิตกกังวลในหมู่คณะสงฆ์ที่มีต่อพระเจ้าอาโศกที่พระเจ้าอาโศกนะจะทําการบรนะูรณะแล้วก็สร้างองค์มหาเจดีย์ทั้งหมดทั้งมวลแปดหมื่นสี่ันองค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ท่านสามารถรวบรวมพรมสาลีกทัทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าได้แล้วพอถึงตรงนั้นนะเสร็จปุ๊ ก็มีการประชุมสงฆ์ขึ้นมาซึ่งเป็นการประชุมคณะสงฆ์พระเจ้าสงฆนั้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ก็คณะสงฆ์นะที่ที่ประชุมโทษล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งเส้นเหมือนกับสังฆยนาเพราะพระไตรปิฎกครั้งแรกถูกไหมอ่าหน้าเหมือนกันครั้งแรกแต่ครั้งเนี้ยก็คือ,อเ,ปเ,ปเป็นพระเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแต่เป็นพระอรหันต์ที่มีวงลิตที่จํากัดเพราะฉนั้นแต่ละคนที่เอกโอนั้น,น,นจะไม่เหมือนรุ่นแรก ท่านก็มีความกังวลว่าพญามารน,นั้นอะฤทธิ์เยอะมากกลัวจะเกรงว่าจะเอาไม่อยู่แล้วจะ,จะมาทําลายถ้ารู้ว่าเมืองมนุษย์เนี่ยกําลังจะก่อสร้างเจดีที่บรรจุพระสารีธาตุเนี่ยไม่ได้ต้องมาแน่เลยก็ยประชุมกันก็หาจะหาว่าใครที่สามารถจะต่อก่อนกับพญามารได้บัตรนั้นก็มีท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีพระอุปคุตไงซึ่งพระอุปคุอ พระอุปคุตนั้นท่านเอกไปด้วยฤทธิ์ฤทธาแล้วอยู่ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็คืออยู่ในมหาสมุทรท่านจําพรรษาอยู่นะตรงนั้นอ่าเพราะฉะนั้นก็คือท่านภาวนาอยู่ดังนั้นเพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลแต่ไม่ใช่ท่านฝ่ายพระโพธ,ธิสัตว์นะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าท่านก็ภาวนาของท่านท่านมีความสุขกับการภาวนาตรงนั้นที่ใต้ที่ตรงสะดือทะเลหลายท่านก็บอกโอ้พระอุปคุตถ้าจะยาก แล้วอย่างหนึง่งเวลาประชุมท่านก็ไม่เคยเข้าประชุมแล้วแล้วจะไปหาท่านยังไงอ่าเราก็ไม่เคยรู้อุปนิสัยของพระอุป,ปคุตก็คณะสงฆ์ก็มีมติลงความเห็นว่าก็ไม่เป็นไรก็ใช้ข้อตรงนี้นี่แหละอ่าให้สามาเณรน,น้อยเนี่ยซึ่งอายุเพียงเจ็ดขวบนะตรงนั้น <c oughs> แปลงจำแรงเนี่ยซึ่งและและเป็นพระอรหันต์ก็ให้ไปอ่ยื่นดีการนิมนต์พระอุปคุตนั้นมารับฟัง เรียกว่ากล่าวทุกเอเขาเรียกกล่าวโทษอืมให้ทุกกล่าวโทษกับท่านเพราะทุกๆครั้งในการประชุมคณะสงฆ์เนี่ยท่านไม่อยอมมาอันนี้พอลงตัวแล้วว่าเออถ้าจะดีก็เลยเอทําการมอบหมายให้เนเนเนี่ยอืมไปหาผู้ประคุธที่สะดือทะเลแล้วก็ขอนิมนต์มารับโทษด้วยไปแจ้งเลยณตรงนั้นเนนก็รับคําสั่งก็ ขออนุญาตลาไปเนนก็หายตัววับพอหายตัววับปุ๊บตึมเมื่ออยู่ตรงอ่เขาเรียกว่าตรงมหาสมุทรซึ่งตรงมหาสมุทรตรงนั้นน่ะเรียกว่า <c oughs> ถ้าเดินลงไปก็เป็นตรงสะดือทะเลพอดีที่ผูทธมคุฎจำพรรษายอยู่น้องเนนก็เลยไล่มนทําให้ทะเลตรงนั้นค่อยๆแหวกตัวอืมทะเลแหวกอถ้าสมัยนี้ก็เป็นสลั่งมังกรเดินได้ตึกตึกต๊กตึ พอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เจอผู้ปกคุอกกำลังนั่ง <c oughs> เสร็จปุ๊บเนนน้อยก็เลยบอกเ,อเรียนะอุปคุตกับผมมาจากคณะสงฆ์ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกรู้หมดแล้วะอุ <c oughs> ปคุตรู้แล้วก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะตามไปนะเนนน้องเนนกลับไปก่อนอไปกลับไปรายงานที่ประชุมว่าเดี๋ยวพะอุปกครองเดี๋ยวเราผู้ซึ่งภาวนาอยู่ตรงนี้จะตามไปน้องเนนก็บอกฮะ ครับผมก็เลยหันหลังแล้วก็หายตัววับอ่าสองตลบอ่ามาโผมาโผลริมอ่าเขาเรียกลิมมหาสม,มุทรก่อนหนึ่งวับหนึ่งวาบแล้วก็จากลิมมหาสมุทรก็ไปวาบกลับไปที่หนึ่งก็คือตรงที่ประชุมสงเพื่อจะรายงานว่าบัดนี้รายงานพระบุคุลรับทราบแล้วแต่ไม่ใช่พอไปถึงที่ประชุมสงตรงนั้นพระบุคุลอยู่แล้วพระบุคคลหายตัวมาแล้วอ่าแล้วก็ค <c oughs> ณะสง์ก็เลยแจ้งโทษว่า ทุกครั้งที่เวลาประชุมกันพวกปุ๊บไม่เคยเข้าประชุมเลยเนี่ยทำให้คณะสงฆ์นั้นเสื่อมเสียเะนั้นจึงจําเป็นต้องลงโทษพระบุคคให้เฝ้าให้เฝ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าดูแลเจดีย์ทั้งหมด84,000องค์ที่พระเจ้าโศกนั้นได้สร้างขึ้นซึ่งพระเจ้าโศกนั้นจะทําการเฉลิมฉลองในงานเนี้เป็นจํานวนทั้งสิน้นเจ็ดปี7เดือนเวันเาะนั้น พระบุคคลนั้นจําจะต้องเฝ้าให้ได้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันคราวนี้แหละ <c oughs> พอพระบุคคลบอกได้นั้นเออ่กระผมขอรับโทษตรงนี้พระบุคคลก็เลยรับปากที่จะเฝ้าให้ความตรงนี้ไปถึงพระเจ้าโศกซึ่งพระเจ้าโศกนั้นก็วันๆของพญามารอยู่บ้างว่าเฮ้ยถ้าเฉลิมฉลองขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพญามารจะจะ,จะเข้ามาราวีพระบุคคลจึงเ พอคณะสงฆ์นั้นรายงานกับพระเจ้าสศกพระเจ้าสศกดีใจมากอุย้ยมีผู้ต,ตอตกรรไกรกับพญามารได้แน่ๆพอได้ยินตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพระบุคคลกเลยแหมอมาตเราอยากจะใส่บาตรพระบุคคลเหลือเกินจะทํายังไงดีอ๋อพรุ่งนี้เช้าไงท่านเดี๋ยวพระบุคคลต้องอเนี่ยต้อง,ต,องต้องมาทางนี้พระองค์ก็ดักใส่ตอนที่ท่านบินทบาตรเลยเออเออดีเมื่อพระเจ้าโศกนั้นอวางแผนที่จะ ใส่บาทเป็นที่เรียบร้อยเพราะรู้เส้นทางพผู้พุทแล้วรุ่งเช้าปรากฏว่าก็มีพระสงฆ์เนี่ยเดินมาเป็นทิวแถวแล้วก็รอรับบาทจากประชาชนซึ่งรู้ว่าโอ้พระผูพ,พุทธมารับบาทเองก็พยายามจะใส่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 เพราะพระผู้พ,พุทธเป็นพระแห่งโชคลาภทุกคนก็รู้กิติศัพท์ท่านพระเจ้าโศกก็ไม่รู้จกักไม่เคยเห็นหน้าก็เลยถามอมา์ว่าไหนพระผู้พ,พุทธพระผู้พ,พุทธรูปไหนรูปไหน อามาก็เลยสินูน่นพระเจ้าค่ะองค์แรกเลยที่เดินมาอุ้ยตัวนิดนึงผอมก็ผอมนั่นนะ่ะตายแนะแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับพญามารได้ยังไงโอ้ยพระองค์ท่านนาลิตเยอะนะด้วยความที่พระเจ้าโศกเห็นแค่รูปลักษณะของพวกบุคูดแล้วรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าจะปกป้องได้ก็เลยบอกว่าทดลองหน่อยไอ ไอ้ที่ลงช้างเนี่ยมันมีช้างอยู่ตัวหนึ่งที่มันตกมันอยู่ไปปล่อยมาไปปล่อยมาหาพระอุปคุตเลยเอามา,าจะดีหรอท่านไปเหอะปล่อยเลยจะได้รู้ไงว่าท่านจะปกป้องเราได้ว่าปกป้องเมืองเราได้ไหมปกป้องจะดีได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออเต็มที่ท่านก็เจ็บก็ปล่อยช้างมาตกมันมาช้างก็วิ่งเนี่ยตกมันเนี่ยวิ่งดิ่งมาหาพระอุปคุตพระอุปคุตเทนแล้วว่าช้างตัวนี้ตกมัน ก็เลยหยุดนิ่งๆแล้วเพียงแค่ยกมือธรรมดาช้างที่ตกมันอยู่หยุดแล้วก็หมอบลงแล้วชูงวงขึ้นเหมือนกับเป็นการคารวะพระเจ้า,าโศกเห็นดังนั้นอึ้งเฮ้ยขวานช้างทั่วพระนครเนี่ยโอ้โหมันไล่กระทืบหมดแต่พอมาเจอพระบูพูดปุ๊บมันหยุดแล้วมันก็ก้มลงกาทำให้อพระเจ้าโศกนั้นเกิดความเริ่มใสขึ้นทันทีก็เลย อยากจะเข้าไปใส่บาตรก็เลยไปใส่บาตรพระปกุแล้วก็บอกว่าอพระพุธเ,เรายินดีเหลือเกินที่ท่านจะมาช่วยในการเฝ้าเจดีทั้งหมดในการสมโพธ์เนี่ยกับพญามารพระพุก็เลยบอกไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เนี่ยมห ah, ามหาบพิษสบายใจได้ตรงนี้อาตมามารับโทษเฉยๆเมื่อเสร็จภารกิจอาตมาก็ขอกลับก่อนพระปกุธก็ <c oughs> พระเจ้าโสมพอได้ยินปุ๊บก็อย่างน้อยก็เขาเรียกว่าเบาเบาใจไปเปร่าหนึ่งครั้น <c oughs> ในเมื่อพระเจ้าโศสอพระเจ้าโศ่ไปแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการเฉลิมฉลองพระอคุตก็นั่งเฝา้านั่งทุกวันนั่งทุกวันจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาหนึง่งปรากฏว่าในขณะที่ท่านนั่งท่านก็นั่งไป ก็ดูเอ๊ะท้องฟ้าวันนี้แปลกๆด้วยพระยานของท่านเองของผู้ประคุตรู้ทันทีว่าวันเนี้พยพญามารมามแน่ๆพญามารนะ่ะซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นที่หกมาเลยฮะมืองมนุษย์พวกแกทำอะไรกันไม่ได้ฉันต้องขัดขวางลงมาพญามาลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ประคุตเนี่ย <c oughs> ก็กำลังในมืออยู่มีบาดอยูนะ่กำลังจบจบดูโอ้ มาแน่ๆมาแน่ๆเดี๋ยวต้องรีบฉันก่อนตาก็มองฟ้าไปด้วยมือก็จบไปด้วยคุ้นไหมพระพุทธรูปปางนี้ที่เราๆท่านๆเนี่ยปั้นกันอยู่พระพุทธรูปปางจกบาทต้องดูก่อนเที่ยงหรือยังอ่าดูท้องฟ้าเนี่ยออุ้มบาทแล้วมือจกนี่นี่แหละ <c oughs> ปางนี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอพระอุปคุตมองเห็น ตัวเขาเรียกตัวเมฆเริ่มแปลเปลี่ยนสภาพจากสีมมนๆกลายเป็นสีแดงรู้ทันทีว่าตอนนี้พยามารมาแล้ว <c oughs> มาด้วยลูกไฟขนาดใหญ่เ <c oughs> มือ่อมาลูกไฟขนาดใหญ่ปุ๊บพรพุทธเห็นปุ๊บุทธก็แค่โบกเตีวลูกไฟแตกฟับหายพญามารเบรกกระทันหันเลยกําลังห่อห่อมาอุ้ยอย่างวะเ <c oughs> อ้าเราอุตส่าห์เสกลูกไฟไปทําลายอย่างวะ <c oughs> มันหายไปไหนก็เลยเอาใหม่ก็เลยเสกเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับอะ,อะไรนะเป็นเม็ดเพลิงใหม่ลงไปใหม่อีกรอบหนึ่งคราวนี้พวกื่องเลยโบกใหม่ฟิวก็เป็นเหมือนกับเป็นพายุหมุนตีกลับฟุบหายไปอีกพญามารตกใจมากฤิพญามาน,นี่เยอะมากนะคุณโยมก็เรียกว่ารังแกผู้ได้เจ้ามาตลอดอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกับพระอุปคุตเนี่ยซึ่งแค่เป็นสิทธ์ตัวน้อยๆของตถาคตและเป็นสิทธิ์รุ่นหลังไม่เคยเจอด้วยไม่เคยเจอพุทธเจ้ามาก่อนเนี่ยแต่ทําไมเอ๊พะพระตัวเล็กๆทําไมฤทธิ์มันเยอะอ่าเสร็จปุ๊บก็เลย <c oughs> เรียกว่าท้ามางั้นเรามาสู้กันซะหน่อยพระอุปคุตพระก็แค่พูดจบปุ๊บพระอบปคุตอยู่ตรงหน้าแหละอยู่ตรงหน้าพญา,ามารพญา,ามารจะทําพยายามจะทําลายเจดีทั้งหมดทั้งมวลให้ได้พระก็เลย ไหนๆก็ไหนๆเอาซสนหน่อยสั่งสอนนะเพ่อเพระอพปคุลก็เลย <c oughs> ทาการเอาหัวมะนาวตัดชั่วนะแล้วเอาเขาเรียกว่าเป็นเป็นได้วิเศษเอามาคล้องคอพร้อมกับหัวมะนาวเท่านั้นแหละ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพยามาณพอหัวมะนาวอยู่ที่คอตัวเองพยายามดิน้นรนจะถอดถอดถอดเท่าไหร่ก็ถอดไม่ออกบอกถอดเท่าไหร่ก็ถอดก็หายตัวแวบไปหาเทวดาเทวดาช่วยถอดให้หน่อย อย่าลืมนะพวกพญามารเนี่ย <c oughs> เป็นเจ้าทั้งหมดเลยตอนนั้นไปขอ <c oughs> ไปขอเทวดาทั้งหมดของจาตุม่มจาตุ่มมหาราชิกาไม่ได้อไม่ได้พุทธเจ้าค่ะไม่ได้ต้องให้ผู้พูดเท่านั้นไปไปดาวดึงไปหาพระอิน <c oughs> เสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ได้ไปยามาไม่ได้โอ้โหไปจาตุ่มมหาราชิกาเอ้ยไปเออไป อไปนิมานลดีก็ไม่ได้คือไปตรงไหนเนี่ยก็โดนไล่หมดแม้กระทั่งไปหาเท้ามหาพรหมช่วยหน่อยเ,อเนี่ยลูกลูกศิษย์ของพระโคโดมทำเราไว้เนี่ยช่วยหน่อยเขาบอกว่าไม่ได้ต้องไปให้ใครทำต้องไปให้เขาออกเองเท่านั้นแหละ <c oughs> พยามารจึงจำแรงแฟ็บมหา พระอุปคุตท่านท่านเป็นสิทธิ์ของตถาคตแต่ทำไมท่านจึงช่างใจร้ายขนาดนี้นี่ต้องถอดออกไปนี่มันเสียศักดิ์ศรีพยามารอย่างเราพวกุมไม่ถอดทำยังไงพูดอะไรก็ไม่ถอดพยามารก็เลยตัดเพาะขนาดอาจารย์ของเจ้าซึ่งข้าเนี่ยประทะมาแล้ว ขออะไรท่านก็ให้เพราะท่านมีความเมตตาแต่ช่ไหนเลยท่านเป็นแค่เ,เพียงสิทธิ์รุ่นหลังๆทำไมจึงใจร้ายกับอาจารย์เจ้าเสร็จปุ๊บพอได้ยินดั่งนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพทวบุคคลก็เลยบอกว่าเราจะถอดให้ก็ได้แต่ท่านต้องรับปากก่อนอนั่นแหละพญามารได้ยินว่ารับปากก่อนก็อ่ะรับปากเรื่องอะไรเร็วรีบรีบเราเหม็นอ่าถ้าถอดให้เมื่อไหร่ <c oughs> ขอเราขออย่างหนึ่งว่าเราขอให้ท่านนั้นได้จำแรงแปลงร่างให้ข้าพเจ้านั้นได้เห็นหน่อยว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของเรานั้นท่านหน้าตาเป็นอย่างไรอยากเห็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเกิดไม่ทันไงพญามารบอกโอ้หมูๆได้อ่าแต่ถ้าเมื่อเมื่อเราถอดแล้วเราก็มีข้อแม้เหมือนกัน เอเมื่อเราจำแรงมาแล้วเราก็มีข้อแมหมนกับพวก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 เก็บอกมีเรื่องอะไรก็ว่ามาถ้าเราแปลงให้เจ้าเห็นว่าเราคือพระเจ้าห้ามกราบเราเด็ดขาดเพราะว่าพวกพวกคุณนั้นท่านเป็นพระอรหันต์เกินไปกว่าอ่เรียกว่าอสูรซึ่งอยู่ในชั้นเทวดาชั้นที่อสวรรค์ชั้นที่หกแล้วเป็นอสูรเออเขาเรียกเป็นเป็น จะว่าอย่างนั้นก็ได้เป็นคนดําที่สามารถไปอยู่ในอชั้นที่หกได้อ่พอถึงณ้ตรงนั้นเสร็จ <c oughs> ปุ๊บเผ่าุโคก็รับปากรับปากว่าอ่ได้ก็จะไม่จะไม่ก้มกราบพผ่ากุโคก็เลยด้วยสัจจะวาจาไงพผ่าุโคก็เลยถอดอเอาหัวหมาเน่าออกแล้วคราวนี้ ในส่วนของพญามารก็ต้องรักษาสัจจะซึ่งคือบุคคลสมัยก่อนรักษาสัจจะอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บพญามาก็บอกในเมื่อท่านถอดให้เราเราก็จําแรงแปลงร่างให้เห็นว่านี่คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านพญามาก็เลยจําแรงตัวเองมาเป็นภาพของพระพุทธเจ้าทันทีพอพญามารแปลงเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บพระอุบคุตเห็นปุ๊บก้มกราบทันทีพญามารตกใจเฮ้ย ก็ไหนบอกไม่กราบไงนั่นน่ะแล้วทุกคนนะไม่ใช่เพราะพระผู้บรคุดคุณโยมเพราะบุคุตแม้จะก้มกราบเสร็จปุ๊บทั้งแผ่นดินก้มกราบหมดเพราะการต่อสู้ของพญามารกับพระบุคุตนั้นอยู่ในสายตาของทั้งเทวโลกทั้งมนุษยโลกแล้วก็มารโลกเห็นหมดในเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพญามารกับพระบุ้ประคุตพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอเห็นพระพุทธเจ้า ทั้งหมดทั้งมวลกราบพร้อมกันทั้งสามโลกเลยคุณโยมกราบพญามารพร้อมกันพญามารตกใจไงเฮ้ยก็ไหนบอกไม่กราบไงรับปากแล้วไม่ใช่เหรอนั่นน่ะข้าอายุสั้นพอดีพระบุคคลเลยบอกว่าเราไม่ได้กราบท่านแต่เรากําลังกราบพระอาจารย์ท่านก็คือกําลังกราบพระพุทธเจ้านั่นเองพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บพระพุทธ euh, พญามา อุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวข้า,ายุ่สั้นก็เลยจำแรงกลับแต่นั้นบอกเราจะรักษาสัจจะเราจะไม่ทําลายงานของท่านเพราะฉะนั้นเราไปละฟูหายไปกลับขึ้นมาที่เดิมพระบคุคธก็เลยมารายงานให้กับคณะสงฆ์บัดนี้กระผมนั้นก <c oughs> ็ทํางานจนลุล่วงแล้วพญามารรับปากแล้วว่าจะไม่ทําลายการสมโพชต,ตลอดระยะเวลาที่ท่านนั้น กําลังเฉลิมฉลองเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันกระผมขออนุญาตกลับไปภาวนาต่อที่สะดือทะเลคณะสงฆ์กอนุญาตพระอุ้ก,ก็เลยกลับไปที่สะดือทะเลออันนี้พอไป,ไปถึงเนี่ยตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ภาวนาคุณโยมรู้ไหมอีกหนึ่งผ้าของก,ก็คืออีกหนึ่งผ้าของพระอุปคุตท่านก็คือพระบัวเข็มบ้านไหนมีไว เขาบอกว่าไฟจะไม่ไม้บ้านพระโบเขมนะอ่าพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บ <c oughs> ท่านก็อมีความมีความรู้สึกว่าประทับใจเนนน้อยองค์เล็กๆอ่ารูปนั้นก็เลยมองว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นจะจำแรงไปโปรดไปโปรดชาวบ้านโดยทั่วๆไปแล้วก็ประมาณว่าช่วงประมาณใกล้ๆเที่ยงคืน ก็จะออกมาเดินบาทแล้วก็ใส่รับรบาเศรษฐกุก็กลับไปดู่สะดือทะเลเขาถึงได้เป็นที่มาที่ไปของตักบาทเที่ยงคืนเพียงหวังว่าเนนน้อยที่มารับบาทนั้นจะเป็นพระผู้พูดจำแรงเพราะผู้พูดเป็นพระแห่งเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นพภกขา,าพัพย์เมื่อใส่บาทแล้วหรือว่าถวายอะไรไปแล้วเนี่ยจะมีกินมีใช้ไปตลอด นี่คือที่มาที่ไปของของพระอ,อุปคุตคุณโยมดังนั้นในวันพรุ่งนี้มันเป็นวันอังคารเป็นวันเป่งเป่งพุธก็คือคาบเกี่ยวระหว่างวันอังคารกับวันพุธอ่าซึ่งเขาถือกันเมืองเหนือกับอีสาเนเขาจะถือกันช่วงเวลาตรงนี้นี่ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเพราะเพราะเพราะตรงเนี้ยเขาก็เลยพยายามอ่ะมีตักบาตรท่้งคืนแต่จงใช้ปัญญา หลวงพี่ทั้งหมดทั้งมวลหลวงพี่บอกต้องใช้ปัญญาพราะพุทบุตนั้นอยู่ตรงไหนมหาสบุตรใจกลางสะดือทะเลแล้วเชียงใหม่กับอีสานบ้านเราทะเลตรงไหนเกลือไงหลวงพี่ผสมเกลือก็เป็นทะเลแล้วเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงใช้ปัญญาก็หลายท่านเขาจะไปรอตรงพระ,พระ,ะวัดอุปคุูตหมายถึงอะไร เอาชื่อวัดไว้ก่อนอ่านะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องตามใจคุณโยมทั้งหมดนี่แหละที่มาที่ไปแต่วันพรุ่งนี้หลวงพี่ต้องไปอยู่บนดอยสุเทพอ่าไม่ใช่อยู่ระหว่างทางเขาเรียกขัวขาวฐานที่สี่ชอบอยู่ล่างๆไม่อยู่บนมันเมื่อยเวลาเดินกลับเพราะช่วงเที่ยงคืนพรเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เดินกลับแล้ว <laughs> เดินกลับวัดนี่แหละไม่อะไรมากมายเพราะฉะนั้น <c oughs> พอถึงนะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็จะเดินเดินด้วยเท้าอะ่ะดูก่อนถ้าถ้ามันต้องต้องกลับก่อนนะนะเดินด้วยเท้าลงวัดไาหินนี่แหละ <c oughs> ว,ว,ว,วันพุวันวันพรุ่งนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวมาสมทานศีลก็อ๋ออยงัยงยหลวงพี่ยังยังไม่ได้ทักทายเนาะ,ะคุณโยม โยมพี่ปนัจจาจเจริญพรป้าแก้วกาบนสัการหลวงพี่เลียวเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่จันจราดาสัสการเจ้าพระอุปคุตเป็นตำนานมาจากพมา่าจริงหรือก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นคือมันก็จะมีต่างกันไปอย่างพมลา,ายเนี่ยพมลา,ายปอดโรคเออปอดเออปอดปอดสัตว์สัตว์นรกก็คือ เที่ยวยมโรครู้จักไหมพะระมลัยเวลาเวลามีใครเ,เสียชีวิตเขาจะสวดบทพะระมลัยอ่ะอันนี้พะระมลัยคือใครพะระมลัยเนี่ยมเีเดี๋ยวนะมีพระโมคลาเป็นไอดอลพระโมคลาเนี่ยเป็นพระฝ่ายฤทธิ์ภาษาลีบุตเป็นพระฝ่ายร,าร,ร,ายรู้เพราะนั้นฤทธิ์กับรู้อยู่ด้วยกันเนี่ยสบายใจ อันนี้ <c oughs> ในส่วนของอนี่อขออภัยเดี๋ยวพระโมคคัลลาในส่วนของพระโมคคัลลานั้นเนี่ยพระโมคคัลลานั้นสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นพระที่ทรงฤทธิ์มากลงไปยันนรกเลยไปโปรดสตรัตว์นรกทั้งหมดทั้งมวลที่กําลังถูกทรมานที่จิตถูกทรมานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นพระโมคคัลลาท่านก็เรียกว่าพอพอบุญถึงพร้อมในการที่ท่านท่าน เวลาท่านลงไปเนี่ยนรกหยุดทรมานเพราะพรุทธในส่วนของพระโมคคัลลาท่านก็จะแสดงธรรมพอแสดงธรรมเสร็จปุ๊บบุญถึงครองปุ๊บหลุดเลยก็ขึ้นอารมณ์คล้ายๆหลงปูดดูอารมณ์ดดมเดียวกันอันนี้พอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยหมดจากยุคข,ของอพระโมคคัลลานะก็จะมาเป็นในส่วนของพระมาลัยพระมาลัยจึงมพีพระโมคคัลลานะเป็นไอดอลแต่ พระมาลัยนั้น,เ,นเป็นพระศรีลังกาเป็นชาวศรีลังกาในในในเรื่องของตำนานตรงเนี้ยที่ที่มาที่ไปของพระมาลัยเนี่ยก็คือท่านจึงลงไปโปรดสรัตว์นรกทั้งหมดเช่นกันคนไหนที่กําลังทรมานเห็นกําลังทรมานอยู่ท่านก็โบกปุ๊บแสดงธรรมนิดหนึง่งเมื่อบุญถึงพร้องน้อมน้อมรับรู้ทุกคนก็ขึ้นคุณโยมอ เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะไม่ไมใช่จะตุโลกบาลเป็นเป็นพวกโยมทูตเหล่ายมทูตซึ่งเป็นผู้อัญเชิญวิญญาณเนี่ยไปยังจุดต่างๆต,ตามเหตุแห่งกรรมนั้นเนี่ยยมทูตคุณโยมยมทูตเองก็เป็นผู้ที่รับกรรมนะบุญกับบาปมันเป๊รระ,ะเลยแต่มิสามารถขึ้นสวรรค์ได้ดังนั้นจึงต้องถูกทรมานเช่นกันเอ้าจริงเหรอหลวงพี่แล้วยมทูตถูกทรมานอย่างไรย,ยมทูตเนี่ย คุณโยมเขามีหน้าที่พาดวงจิตที่ทําชั่วเนี่ยไปลงนรกแต่ละขุมอ่าพร้อมกับนั้นเนี่ยก็เป็นผู้คุมไปด้วยแล้วผู้คุมอยู่ในในนรกถูกไหมแม้เป็นผู้จัดการคนอื่นแต่ตัวเองก็ร้อนเช่นกันเพราะมันร้อนไปนรกมันร้อนนี่แหละเป็นเหตุทั้งหมดทั้งมวลท,ที่หลวงพี่ถึงได้บอกไงว่าเนี่ยเหตุของพูกพุกคุดเอ้ยของของเหายมทูต ทั้งหลายนะคุณโยมอัญชลีจเจริญพรเนอะโยมแหม่มกราบนักสการหลวงพี่เรียวค่ะเจริญพรโยมพี่จะใส่บาตรเที่ยงคืนผิดวินัยไหมบ้างก็ว่าใส่บาตรเฉพาะสามนเณรเท่านั้นมันผิดอยู่แล้วทั้งพระทั้งเนรน่ะผิดหมด <c oughs> อย่าลืมนะวิกาและโภชนาะ วิกานั้นวิการ,การละโภชนาวิการนั้นหมายถึงว่าเป็นเวลาที่งดทุกสิ่งตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปคือตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจริงๆสิบเอ็ดโมงเนี่ยอย่างถ้าสมมุติหากหลวงพี่ฉันเพลสมมตินะถ้าหลวงพี่ฉันเพลเนี่ยหลวงพี่คิดว่าบางคนพี่โอ้ยโอ้จะต้องจะต้องสิบเอ็ดไม่ใช่สิบเอ็ดโมงห้าสิบห้านาทีถ้าหลวงพี่นั่งปุ๊บเนี่ยแล้วดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลวงพี่นั่งได้ถึงเที่ยงครึ่ง ชันได้ต่อเพียงแต่ว่าคือมันมันดูไม่งามดูไม่มันไม่เหมาะสมท่านก็เลยให้จากัดว่าเอาแค่สิบเอ็ดโมงอย่ากเกินเที่ยงแค่นั้นแต่ถ้าหลวงพี่พระเดินทางไงก็จะอยู่ในใ,ใ,ใ,ในในในเวลาตรงนั้นเนาะคุณโยมเลนนี่การนักาการเจ้าค่าะเจริญพรคุณโยมพรงกมลการรักาการหลวงพี่เจ้าค่าะเจริญพรเอ้ามาเดี๋ยวมาสมทานสีเนื่นก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็มาร่วม นั่งสมาธิ <c oughs> อาถ้าพร้อมเดี๋ยวหลวงพี่จะขึ้นก่อนเนาะแล้วก็คุณโยมคุณโยมท่านใดสะดวกก็ว่าตามคุณโยมท่านใดไม่สะดวกก็น้อมจิตโมทนาตามอ่าง่ายง่ายง่าย,าย,ายไม่มีอะไรซับซ้อน <c oughs> อ่าถ้าพร้อมแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธ คาโมสังโคศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสีไม่พูดเท็จศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดา เป็นมนุษะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากาลยานมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ ตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอก็มาเ <c oughs> ข้าสู่ในช่วงของกรรมฐานก็เป็นการนั่งกรรมฐานกันแบบง่ายๆเนอะวอร์มไว้ก่อนเดี๋ยวยี่สิบสองมาเจอกันที่อุโบสถ <c oughs> อะจะใส่ชุดขาวมาก็ได้หลวงพี่ไม่ว่า เนาะแต่จริงๆแล้วหลวงพี่ไม่ฟิกหรอกอเราเป็นพุททศาสนสิทธิชนมีใจแค่น้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยก็พอแล้ว <c oughs> ไม่ฟิกมากหลวงพี่ไม่ได้อะไรมากมายเนาะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนั่งสมาธินั้นนั่งแบบไหนเอาแบบที่ทุกคนเรียกว่าไม่มีความกังวลในจิตเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิกติกาของหลวงพี่คือจง เอาสิ่งที่เป็นขยะอารมณ์ทิ้งไว้ก่อนอะไรที่ผ่านมาหงุดหงิดทิ้งไว้ก่อนอะไรที่จะต้องคิดต่อไปในอนาคตก็ทิ้งมันไว้ก่อนขอให้อยู่กับปัจจุบันขอให้อยู่กับลมหายใจเอาแค่นั้นก่อนแล้วเรามาดูกันว่ามันคลายไหมอ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา18นาิกา53นาทีเรามานั่งสมาธิ2นาทีเหมือนเดิมไม่เยอะนั่งกับหลวงพี่เอไม่ไม่เยอะ,อยอะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลง หายใจตามปกติเนาะ <c oughs> แค่ให้เรารับรู้การหายใจเขาออกในเรื่องของจิตนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงกัน <c oughs> เพราะมีคำถามอะไรมากมายในเรื่องของจิตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันความว้าวุ่นในใจนั้นมันจะมาโผล่ให้คุณโยมได้เห็น <c oughs> ก็ต่อเมื่อคุณโยมนั้นหลับตาลงเมื่อหลับตาลงภาพต่างๆที่เป็นความคิด ไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังหรือเป็นเรื่องราวที่เราทําผิดพลาดหรืออะไรก็ตามที่เราถูกตําหนิหรือเราไปตําหนิเขาหรือเราไปกระทําเขามันจะมาปรากฏในดวงตาของท่านดวงจิตและสมองจะพยายามคิดค,คล้ายกันเราทําไปทําไมเราทําไปเพื่ออะไรเขาว่าเราได้ยังไงทําไมเขาจึงว่าเรา มันเป็นคำถามและคำตอบที่ทำให้ทุกทกท่านนั้นกำลังสับสนอยู่นะตรงนี้เราถือว่ามันคือขยะอารมณ์แต่หลวงพี่อยากจะให้คุณโยมได้รับรู้เท่าทันจิตมันว่าจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเลวฝ่ายดีนั้นเมื่อเราฝึกดีแล้วเราสามารถข่มฝ่ายเลวลงได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายเลวนั้นสงบลงและฝ่ายดีนั้นเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลในการที่เราใช้ชีวิตจึงมีความสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กําลังฝ่ายดีอ่อนแอลงอีฝ่ายเลวนั้นเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อนั้นความทุกข์ความกังวลจะกลับเข้ามาสู่เราเพราะฉะนั้นจะต้องทําอย่างไรที่มันจะต้องขจัดออกไปจากใจของเราให้ได้นอกจากการฝึกแล้วไม่มีทางไหนเลยคุณโยมเพราะจิตมันคอยที่จะโต้แย้งกันอยู่เสมอเสมอเช่นกัน แม้เราจะเป็นคนชั่วสักเพียงใดแต่เมื่อเราจะลงมือทําอะไรที่ลงไปชั่วๆปุ๊บมันจะมีจิตหนึ่งซึ่งเป็นจิตดีมันจะเข้ามาแทรกทันทีเฮ้ยอย่าไปทําเขาเลยเขาก็มีพ่อมีแม่นะอ่านี่แหละคุณโยมในดีมีชั่วในชั่วมีดีมันจะปนเปนกันไปแบบนี้แต่จิตของเรานั้นถามว่ามีดีมีชั่วไหมจิตของเรามีแต่ความว่างคุณโยม จะให้มันว่างกับคุณโยมไม่ให้มันว่างอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณโยมไม่อยากให้จิตของเราดวงนี้มันว่างก็เอาขยะอารมณ์เอาเมาเร็งอารมณ์ใส่ไปแต่ถ้าอยากให้มันว่างได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกแล้วก็ต้องรักษาจิตดวงนี้ให้มันดีนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธศาสนิกชนควรจะทำเอาละค่อยๆถอน ถอนสมาธิขยับขยับนิดนิดแล้วก็ถอนสมาธิค่อยค่อย,อยลืมตามแหมสามนาทีไม่ใช่สองเลยมาหนึ่งนาทีไม่ว่ากันเนะเาะอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เราเรา,เราท่านๆ่านก็ได้ไปจากหลวงพี่เนาะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเมื่อ เราทำความดีแล้วเราก็ต้องมารับพรกันก่อนมีที่กดน้ำไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช้กดแห้งกดแห้งคืออะไรแค่ะระลึกถึงยะถาให้ผีสพัพีให้คนเนี่ยแค่ะระลึกถึงแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปพูดชื่อนามสกุลเพราะญาติของท่านเนี่ยหรือบุคคลที่ท่านจะให้เนี่ยมันไม่มีใครมารู้กับท่านหรอกมีแค่ท่านอะในดวงจิตของท่านมันรับรู้แค่สแ,แกนไปปุ๊บ เขาก็จะได้ได้ได้ได,ได้แต่ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับกจิตของคุณโยนั้นจะไปอยู่ที่ใครแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นพระเดชพระคุลพระราชพรมญาหรือว่าหลวงพอ่อฤาษีดิงดานั้นท่านได้บอกว่าอะไรก็ตามที่เรามอบให้ญาติเราแล้วอย่าลืมให้กับเหล่าเทศทวดาและสามภเวสีด้วยเพราะเขาเนะี่ยไม่ค่อยได้สามภเวสีรอบบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้อ่าก็เกื้อหนุนเขาของฟรีไม่มีในโลกไงในเมื่อเรารู้จักใหเ้เขาก็จะรู้จักให้เราเช่นกันเนาะ อ่ะถ้าพร้อมแล้วรับผ่อนยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติยอิจิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิชันตู สัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนราโสยาธามณิโชติราโสยาธาสัพพิติโยวิวันชันตุสาภโรรกวิณาสันตุมาเตภวาวันตรายอสุขีธีขายุโกภวาอาภิวาตนาสิเรานิจาวุธาปจายิโนจาตตารโหธมาวทันติอายุวันโนสุขัง อารังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนานังธัมมรัตนนังสังฆรัตนะตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสธรรมะ ขันธานุภาเวนปิดกาตยานุภาเวนะชินสาวกะนุภาเวนะสาเพตโรคาสาเพตพยาสาเพตอันตรายาสาวเพตอุปาทวาสาวเพตทุนิมิตาสาเพตอาวมังคารวินาสันตุอายุวะทากธนาวะทกสิริวะทโกยสาวะทก อลาวาทโกวันนาวาทโกสุขวาทโกโหตุสาปัตห์ทุกขโรขภพยยาเวราโสกะสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะตเตชะสาชยสิทธิธนังลาภสทธิภะคยังสุขังพัลังสิริอายุจวันโอจะพคทังวุธิจยสาวาสตวาดสาจายุ จ่ชีอาสิทธิพาวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราขันตุสาพเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสเถภาวันตุเตภาวตุสามมังคารังราขันตุสาปเทวตาสาพระธรมมานุภาเวนัสธาโสเถภาวันตุเตภพาวตุสา อมังครังราคันตุสาปเทวตาสาปสังขานุอาเวนัสธาสเทวันตุเตสาธุสาธุสาธุโยมคุณโยมพี่นิชมนกาบนุสการเจ้าค่ะเจริญพรเอาล่ะก็ ผ่านไปเนาะก็ที่ผ่านมานี่หลวงพี่โดนเรื่องจิตเยอะมาก <c oughs> เ,าเขาสงสัยกันอย่างไอล่าสุดเนี่ยนอกจากเาเชื่อมจิตเนาะก็ยังไม่มีไออะไรที่เขารักษาโรคเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณโยมคุณโยมเป็นอะไรกันนะก,กันนาะ <c oughs> อืมก็ <c oughs> มาพูดคุยกับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรมากเลยท่านพวกเนี้ยเขาเรียกว่าวิวิกนจริตในสมาธิมีด้วยเหรอคือ <c> อ <ười> ย่างก็อารมณ์ว่าธาตุไฟนั่นแหละเพียงแต่ว่าคิดว่าตัวเองได้สมาธิขั้นสูงแล้วมันเขาเรียกมันหลอกสมาธิมันหลอก <c oughs> นะคิดว่าโอ้ตัวเองต้องโอ้บรรลุแน่ๆคําว่าบรรลุตรงไหน ลองยิงนะหลวงพี่เนี่ยก็ฝึกสมาธิหลวงพี่ก็อยากรู้ว่าไอบ้บรรลุเนี่ยมันตรงไหนคือเราไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของการนั่งสมาธิและหลวงพี่ทําอะไรหลวงพี่ก็ไม่ค่อยไม่คือเอ้ยต้องนั่งให้มันไม่นั่งสบายๆไม่มีเหตุผลในการนั่งไม่มีอ่าไม่มีสิ่งที่จะต้อง ต้องการความเป็นเป็เปเขาเรียกสิ่งตอบแทนะกลับมาไม่เคยคิดเพราะฉะนั้นหลวงพี่นั่งเพราะเฮ้ยมันสนุกมันสบายใจแล้วก็ชอบที่จะนั่งสมาธิเพราะในสมาธิของเรานั้นมันมันเพลิดเพลินอ่ะเออนั่นแะแต่ในเพลิดเพลินนั้นต้องรู้ตัวนะไม่ใช่เพลิดเพลินไปเลื่อเปื่อยไม่ใช่นะก็มีผู้ถามตรงนี้ขึ้นมาว่าไอ้ที่มองว่าเฮ้ยถ้าคือผู้วิเศษถ้าสามารถ ทำตรงนั้นตรงนี้ได้ทั้งรักษาคนหรือว่าให้อให้คนนั้นบนรรลุตามข้อวัตถุประสงค์หลายหลายๆอย่างได้นั่นอ่ะเป็นเพราะเราคือผู้ิ่งจริงไม่ใช่ <c oughs> สมาธิเนี่ยมันหลอกท่านตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเห็นแสงเห็นลูกแก้วเห็นดวงไฟเห็นอะไรก็ตามนะ่ะและทําให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาในอายตนะเนี่ยมันคือปิติแล้วก็ พอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บท่านไปเจอคนที่ที่มันไม่ใช่อ่ะพอคนที่มันไม่ใช่แล้วมันบอกว่าโอ๊ยเนี่ยตรงเนี้ยท่านโอ้ได้แล้วอย่าไปเชื่อห <c oughs> ลวงพี่ถึงได้บอกว่าเฮ้ยบางทีเราต้องปฏิบัติก่อนถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรไม่งั้นก็จะฟังแต่คําบอกเล่าเขาหลวงพี่เคยโดนพระอาจารย์หลายๆท่านอ่ะว่ามัวแต่ถามไม่ยอมฝึกจริง ก็หลวงพี่อยากรู้อ่ะมันคืออะไรไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนะบางทีก็โดนเขกหัวอืมคือให้รู้จักพิจารณาเราก็เลยรับรู้ไงอ๋อไอ้ตรงนี้มันมันมันเขาเรียกว่าตรงนี้นะตรงนี้ตรงนะตรงนี้นะอนะบางคนอะไรนะมีหูทิพย์ง่ายๆคุณโยมจาไว้ว่าคน,คนที่เขาเข้าทรงอ่ะนะแล้วเราอยากจะเช็คเขาอยากจะเช็คเขายัางไงในการเข้าทรงคุณโยมถามเลย อย่างอะไรนะั้นโยมที่เขาเป็นร่างทรงพระเจ้าตากหลวงพี่บอกทั้งชีวิตเนี่ยหลวงพี่เนี่ยทํางานกับป๋องมาเนี่ยกับพลทองพับเนี่ยในเรื่องของเข้าทรงองค์เจ้าเนี่ยชอบเหลือเกินชอบที่จะไปสอบถามและหลวงพี่เนี่ยจับโปได้เกือบทุกคนเลยคือมันทรงไม่จริงถ้าบอกสมัยพระเจ้าตากหลวงพี่หลวงพี่ไม่เอารอบตัวหลวงพี่เอาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยหลวงพี่เอาคนที่คิดว่ารู้จัก หลวงพี่เอาในส่วนของคนใกล้ชิดมีใครบ้างวัฒนธรรมเมื่อก่อนเป็นไงมีประเพณีอะไรบ้างเอออาเออเอาเป็นแถวแม้กระทั่งร่างทรงสมเด็จพระนเรศวรก็ตามเจอมาแล้วที่ยยุธยาสัดซะไม่เป็นท่าเลยอืม <c oughs> น,นั่นน่ละคือไปเอาท่านมาลบหลู่เนี่ยมันไม่เหมาะคุณโยมแล้วบอกโอ้ยข้าคือเนี่ยร่างทรงของเจ้าแม่นั้นเจ้าแม่นี้ นี่บางทีเอาเป็นเทพเลยนะหลวงพี่ถามกายบริสุทธิ์ขนาดนั้นเลยหรออืมถ้าเอเป็นผู้ที่เขาจองมาตั้งแต่เกิดเนี่ยหลวงพี่จะไม่ว่าไงแต่นี่มันไม่ใช่นะมันก็เลยทําให้ <c oughs> ความหลอกลวงมันเกิดขึ้นแล้วก็ความหลงในตนนะมันเกิดขึ้นแล้วโยมไปนั่งสมาธิเนี่ยสมาธิมันก็เลยบอกโอ๊ยอย่าไปเชื่อนี่เราถึงขนาดนี้เราบรรลุแล้วไปกันใหญ่ มีที่เดียวรักษาคุณโยมได้นู่นหลังคาแดงนนเออสีทัานยาก็ไดะถ้ามาเชียงใหม่ก็สวนปรุงได้เท่านั้นเลยจริงๆเพราะว่ามันหลอกหมดแล้วไงพอมันหลอกเสร็จปุ๊บมันหลอกจนคิดว่าไม่มีอะไรจริงแล้วมันคือมายาแต่เป็นมายาทางความคิดแล้วมันทําให้ตัวเองนะเขาเรียกว่าบอดี้มันมันไปจําเรื่องราวแบบนั้นด้วยคราวนี้ไปกันใหญ่เลย โอ้โหเป็นผู้วิเศษกันไปใหญ่เนี่ยหลวงพี่ถึงบอกว่า,วาถ้าจะนั่งให้มีครูบาอาจารย์หรือนั่งสั้นๆนั่งสั้นคุณโยมเข้าใจเขาว่าเก็บเล็กผสมน้อยไมหมเวลานั่งสมาธิเฮ้ยเรานั่งนานไม่ได้ปะโอ้เขานั่งถ้าคุณโยมไปนั่งวัดป่าคุณโยมจะต,ต้องนั่งนานแล้วถามว่าถูกจริตเราไหมโอ้ถูกจริตเชิญจริงๆซึ่งหลวงพี่ก็ถูกจริตนะแต่หลวงพี่นานๆไปหลวงพี่ก็นั่งพร้อมพวกท่าน แต่ถ้าสำหรับส่วนตัวผมพี่นั่งสั้นๆครึ่งชั่วโมงอ่าสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมง,นง,โมงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนั่งนะยกเว้นในสัตชิกในสัตชิกนั่นนั่งนั่งตลอดคืนแต่ว่าก็ต้องคลายด้วยก็ยืนเดินนั่งสามอริยบทตอนตอนตอน,อตอนฝึกในสัตชิกคราวนี้ก็เช่นกันเพราะนั้นในเรื่องของการฝึกสมาธิคุณโยมมันไม่ใช่เฉพาะการนั่งเรายืนนิ่งๆก็ได้ แล้วก็หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจอย่าส่งจิตไปไหนนะอย่าส่งจิตเอสมมุติว่านั่งคําว่าส่งจิตออกนอกกับส่งจิตออกในคืออะไรเวลาคุณโยมสมมุตินะยืน <c oughs> มองไปข้างหน้าแล้วก็หลับตาอ่าอันนี้คือยืนสมาธิถูกไหมให้รับรู้ถึงลมหายใจมือของเราเท้าของเราแล้วก็การไหลเวียนของเลือดในร่างกาย เด, و, เดี๋ยวถ้าคุณโยมลองลองนะมันจะรู้สึกของมันเองตรงนี้นะอ่าอันนี้ให้อยู่กับตัวเราในเรื่องของการเดินสมาธิอ่ะอันนี้คือยืนถ้าเดินก็คือเดินจงกรมเดินจงกรมหลายๆท่านก็ยังสงสัยว่าเอา้าเดินจงกรมแล้วจิตมันจะไปอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนก็ช่างนั้นแต่จะส่งออกหลวงพี่จะต้องอธิบายก่อนจิตส่งออกคืออะไรอย่างเมื่อกี้ถ้ายืนนิ่งๆและเรานึก เราดูเฉพาะลมหายใจของเราดูท้องของเราดูการยืนน้าหนักที่ทิ้งไปอันนี้เขาเรียกจิตที่อยู่ภายในแต่ถ้ายืนโห้ยตอนนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราต้องไปภูเขาลูกนี้โอ้เสร็จปุ๊บแล้วขับรถไปลงริมทะเลอันนี้จิตส่งออกไม่เกิดผลเขาเรียกเป็นการสร้างมโนภาพในในตัวในตัวจิตมันจะทําให้ผิดเพี้ยน <c oughs> ก็เรียกว่าฝึกยันตายก็ได้แค่นั้น เพราะฉะนั้นให้ดูเฉพาะลมหายใจแล้วจากนั้นก็เดินยืนเดินถ้านั่งก็ได้อยู่แล้วถูกไหม,มนั่นแหละก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเคล็ดลับที่ให้รู้ว่าวิธีการอ่ะมันประมาณไหนยาทรงออกนอกกระพอให้รู้ว่าอ่าตอนนี้มือฉันกําลังกลมอยู่อ่านิ้วโป้งกาลังจิกกันอยู่อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยได้หมดเนาะอืมอันนี้ก็บอกไป <c oughs> อาการแปลกๆที่เกิดขึ้นอาการแปลกๆมันแล้วแต่คนจิตคือบางคนเนี่ยฝึกสมาธิฝึกเล่นๆแล้วก็ศีลมันมีข้อศีลที่ผิดไปถูกแทรกการแทรกไม่ใช่คนอื่นแทรกตัวเองนะแทรกตัวเองตัวตัวอย่างที่หลวงพี่บอกว่าจิตคนเรานั้นมันข้างในเนี่ยมีทั้งทั้งดีและชั่ว ไอตัวจิตตรงเนี้ยมันจะคอยฟ้องเลยอยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยพอแล้วพอแล้วแค่นี้มันก็บรรลุแล้วนะรู้ลงหน้าแล้วตอนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะนเป็นเทพแล้วนะโอ้โ oh, ห <c oughs> ไปงินใหญ่มันจะหลอกตัวเองนั่นแหละ <c oughs> แล้วโยมจะคิดได้ก็ต่อเมื่อนอนนิ่งๆน,นอนกับหมอนเนี่ยถ้ามีเหนื่อยเกินไปปุ๊บมันจะทบทวนเลยเราทําไปได้ไงวะหรือมันมีจริงจิตมันจะไปตีกัน หลวงพี่เชื่อมั่นว่ามีผู้ที่เจอภาวะกระทบแบบนี้อืมวิธีแก้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องทําอะไรมากมายให้ท่านฝึกอยู่เรื่อยฝึกอยู่เรื่อยๆ,อยรอยๆหรือลองวิธีหลวงพี่ไหมไม่ใช่หลวงพี่หรอกเป็นของเหล่าคณะศิษธ์ของอาจารย์รัฐรัฐรฐตนยานโน <c oughs> สมาธิเวี่ยงอะ่ะเคยเห็นไหมที่นั่งอะ่ะแล้วก็หมุนหมุนตน เวี่ยงไปเวียงไป,งปลมหายใจเหมือนเดิมคุณโยมลมหายใจเหมือนเดิมจะท่องพุทโทก็ได้หรือไม่จําเป็นต้องบริกรรมเพราะทําไมจึงไม่ทาไมจําเป็นไม่จําเป็นต้องบริการร,านนร,การ,รู้ไหมคุณโยมลองทําดูก็ได้แนวดิ่งเนี่ยมันทําให้เกิดพลังบางอย่างเกิดขึ้นแล้วตัวจิตมันจะไปอยู่ตรงช่วงที่คุณโยมหมุนเนะ่ยมันจะหมุนนี <c oughs> ไ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่งของการเข้าสู่ศูญย์เตาในสมาธิมันจะไม่มีบริกรรมแล้วนะการหมุนเนี่ยคุณโยมจะหมุนชา้าๆมันจะหมุนชา้าๆมันจะหมุนช้าๆแบบนี้พอเสร็จปุ๊บแล้วมันจะหยุดพอมันหยุดเสร็จปุ๊บข้างในมันยังหมุนอยู่ข้างในมันยังหมุนอยู่แล้วมันจะเป็นสมาธิพระอาจารย์ท่านตั้งชื่อว่าสมาธิเวียง อ่าสมาธิเวียงพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันจะมีความสุขมากหลายๆท่านที่ฝึกแล้วโอ้ยหลวงพี่มันมีความสุขมันไม่อยากถอนสมาธิผมนั่งเนี่ยเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จปุ๊บผมรอแป๊บหนึ่งผมหลบแม่มาน,นั่งต่อในห้องโอ้มันมีความสุขตื่นไปมทีตีสี่ตื่นจากสมาธิอ่ะตีสี่เพิ่งจะนั่ง คือตัวเองมีความพึ่งพึ่งจะนั่งไปตอนกี่โมงห้าห้าโมงเย็นมั้งตื่นทีตีสี่คือมันไปนติดสุกอันนี้เขาเรียกติดสุกนะคุณโยมเพราะพอติดสุกปุ๊บระวังอันนี้ต้องระวังแต่ไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ให้พิจารณาสภาวะของตัวเองให้เรื่อยๆหลายคนเป็นอารมณ์นี้ลองดูก็ได้อันนี้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งท่านได้คิดค้นขึ้นมา แล้วพระอาจารย์รัตเนี่ยท่านมีพลังอย่างทีาเรียกพลังปิรามิดอันนี้โฆษณาให้พลังปิรามิดนี่แปลกมากเอ่ออย่างอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนที่เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์พัสะกรเนี่ยตอนที่ท่านเช็คพลังพระท่านก็อยู่ในวงล้อมของพลังปิรามิดเป็นเป็นสามเหลี่ยมท่านจะวางไว้เออมันเป็นคลื่นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลวงพี่ไปแม่สวยก็ไปหาโยมพี่หมอหมดซึ่งเป็นหมอไคโรรพคติบเก่งมากเก่งมากเป็นหมอผู้หญิงเก่งมากอ่า <c oughs> เรียกว่าโยมพี่หมอหมดไม่ต้องออกกําลังไอ้ไม่ไม่เขาไม่ออกแรงนะแค่นิ้วแค่นิ้วเนี่ยเหมือนกับอขออภยัยถ้าตรงนี้เป็นนิ้วเท้าของหลวงพี่ถ้าเป็นนิ้วเท้าแล้วตรงนี้เป็นหลังหลังหลังนิ้วเท้าของหลวงพี่ อ,อมดเขาใช้นิ้วสก,กิดแล้วก็รูดขึ้นนิดนึงหรือแค่รูปก็ไม่รู้หลวงพี่ต่อบหลวงพี่อุย้ยทําไมนั้นหยิกเหรอหรือเอาเล็บขูดออลองท่าลองถามเนี่ยท่านท่านดูว่าว่ามดใช้เล็บหรือเปล่าทุกคนผมไม่ใช่ก็แค่รูปธรรมดาโอ้แต่คุณโยมมันโดนเส้นมันเหมือนไฟช็อตอ่ะอ โอ้สุดๆอะแต่พอหายก็คือหายเลยนะมันมันจะเป็นช่วงนั้นน่ะแปลกมากแปลกมากเนี่ย <c oughs> ด้วยด้วยด้วยตรงนี้นี่เองเนี่ยที่หลวงพี่พยายามบอกว่าในเรื่องของการฝึกสมาธิต้องพิจารณาเยอะๆ <c oughs> พิจารณาบ่อยๆอย่าปล่อยนะคุณโยมถ้าเจออะไรที่มันเป็นข้อ,อเป็นเป็นข้อให้กับตนเนี่ย อันเนี้ยของหลวงพี่แบตหมดละขออภัยด้วยมันชาร์จไม่ทันใช่ไหมชาร์จไม่ทันหรือไม่ชาร์จให้ชาร์จไม่ทันมากกว่า <c oughs> อืมก็ไม่เป็นไรอีกอันหนึ่งยังอยู่ <c oughs> อ่ะก็เอาตามนี้เนาะโยมพี่อุทิศน้อมกราบนมสักการกาพระอาจารย์เจ้าข่าเจริญพรคุณโยมเพนการนมักการหลวงพี่ข่ะเจริญพรโยมพี่จันทราบอกว่า แต่สัมผัสกับคนที่มาชักชวนแล้วเขายังละความโลดโกดกหล,ลงไม่ได้เลยยังเอาใจออกไปหาคนอื่นนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นก็ไม่ดีอ่า <c oughs> ตามนั้นเลยคุณยมจินชาน้องการทการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรขอบคุณมากที่ให้หลวงพี่เตรียมก็เตรียมตัวแต่ว่าไม่ได้เตรียมพัก <c oughs> เพราะมันมีภารกิจต่อเนื่องอืม เนี่ยพอถึงพอถึงตรงนี้เสร็จวันพรุ่งนี้ไงมันจะยาวเลยแล้วพรุ่งนี้หลวงพี่ต้องอยู่น่าอยู่ตั้งแต่สี่โมงถึงเที่ยงคืนอะ่ะสลับกันพูดกับอ,อาจารย์อีกอีกอีกท่านหนึ่งที่จะมาช่วยโอ้ไม่งั้นหลวงพี่พูดคนเดียวไม่ไหวหรอกโอ้บาบอ,บอพูดคนเดียวแปดชั่วโมง <c oughs> จะเก่งเกินคนไปลอะออันนี้โยมถามมาว่า แอบนินทาพระรับหลังบาปแค่ไหนคะมันเป็นวจีกรรมมันเป็นวจีกรรมในแล้วก็มโนกรรมนั่นแหละ <c oughs> กายกรรมมันไม่เกิดขึ้นไงเราไม่ได้ไปกระทําอะไรเราแค่บนบนรับหลังพระลูกนั้นเอบอกงามเนาะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าอืมการพูดวิพากษ์ บุคคลพระก็คือบุคคลถามว่าทําได้ไหมก็มันก็ทําได้มันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนที่เราไปวิพากษ์เขาอ่ะเขาประมาณไหนถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นหลวงป,ปู่หลวงตาซึ่งทันละทุกอย่างไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยสวยแต่ถ้าเป็นพระหนุ่มๆที่แบบเดี๋ยวก็ฟิวสาวๆผ่านมันก็ฟิวฟิวอะไรเงี้ยว,วิวิววิวิวอะอะไรพวกนี้เออบอกนินทานอันนี้คือเป็นสิทธิ์ของโยม เพราะอันนั้นท่านไม่สนใจเรื่องข้อศีนหรือข้อวินยัยซึ่งไม่สมควรเนาะอันนี้ก็เลยต้องบอกไปก่อนอ๋อลืมเมื่อกี้ค้างเอาไว้ในส่วนของ <c oughs> โยมพิจัรารลาที่ถามเรื่องของอตักบาททิ้งคืนตกลงผิดวินัยไหมผิดวินยัยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าแม้แต่เนนก็ผิดเพราะเนนรับสินสิบสินสิบมีข้อวิการละโภชนา จะอนุโลมให้ก็ต่อเมื่อพระผู้อาพาธเท่านั้นเนี่ยอย่างหลวงพี่เนี่ยเข้าข่ายมากพระผู้อาพาธเพราะว่าหัวใจมันต้องฉันยาตลอดไงแต่หลวงพี่พยายามจะไม่ฉันแต่หมอขอร้องว่าให้ฉันเพราะว่าถ้าท่านไม่ฉันเย็นเอ,อเกรงว่าท่านจะเป็นโลหิตจางเพิ่มเข้ามาเพราะมันไม่มีเลยไปสร้างเม็ดเลือด พระกินเหล้าไม่ได้นะอืมอันนี้ <c oughs> เออโยมหมอท่านก็บอกอย่างนี้ว่าวิธีการจะเช็คว่าเราเนี่ยมีเม็ดเลือดมากน้อยแค่ไหนท่านให้ดื่มให้ดื่มสุรา <c oughs> อา่าไม่รู้ว่าเป๊กหรือสองเป๊กหลวงพี่ไม่ได้ถามแต่ดื่มเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านให้สังเกตว่าเลือดที่ขึ้นมาบนหน้ามันออกสีอะไรบางคนโุ้ยเลือดฝาดขึ้นนะ่ะเดี๋ยวก่อน เลือดมันบอกโลกนะคุณโยม <c oughs> ถ้าถ้ามันไม่ขึ้นเลยเนี่ยต้องตรวจเม็ดเลือดก่อนว่าคุณโยมนั้นมีเม็ดเลือดแดงมากน้อยแค่ไหนคือการดื่มอันนี้หลวงพี่ไม่ได้สนับสนุนนะเพียงต่หลวงพี่กำลังจะบอกว่าคุณหมอเนี่ยให้ให,ให้ข้อคิดมาว่าการดื่มสุราไปหนึ่งเปกหรือสองเป๊กเนี่ย <c oughs> มันจะทำให้สภาวะหลอดเลือดเนี่ยมันขยายบางส่วนจะแตก แต่ถ้าสมมุติว่ามันขยายแล้วแตกแล้วหน้าท่านยังไม่ออกสีอะไรไปตรวจเม็ดเลือดเพราะมีสิทธิ์เป็นโลหิตจางแล้วกลุ่มเสียงโลหิตจางเยอะมากปัจจุบันเพราะอะไรไเพราะนอนดึกนอนดึกนี่ระวังเป็นโรคโลหิตจางนะคุณโยมทําเป็นเล่นอย่างที่สองก็คือว่าเลือดเนี่ยที่มันพอดื่มไปโอ้ยเลือดฝาดไม่ใช่คุณโยมต้องดูก่อนหน้าแดงแบบไหน แดงขาวๆโอเคแสดงว่าเลือดมันเริ่มทํางานคือ,คอหลอดเลือดมันยังฟลอยู่แต่ถ้าแดงแล้วมันออกคําๆเฮ้ยเตรียมตัว,เต,ตวเตรียมตัวเช็คเช็คหลอดเลือดต่วนเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ไปเขาเรียกว่าเหมือนกับถ่ายเทอมันไม่โฟลเส้นเลือดมันไม่โฟลมันจึงทําให้ออกแบบออกดําๆนิดๆแต่ถ้าดื่มแล้ว แล้วหน้าเนี่ยแดงกึ่งดำไปหามหมอมันมีเลือดหนืดเยอะออันนี้แค่หลวงพี่เรียนรู้เบื้องต้นเลือดหนืดเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุอ่านั่นแหละเนาะนินทาพารับหลังนะเรามัดระวังหน่อยอคุณโยมจินชันนึกว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ไปทานมื้อเย็นฟังธรรมแต่ยังไม่จบดี ต่งหิดต,ต่งหิดเลยลองเปิดมือถืออ่าขอบคุณมากอ้าวยมแกนนัก,กาารรับับหลวงพี่จเจริญพรเนาะอ้าวคุณโยมจัญยาน้องกับนักศการค่ะ,จะเจริญพรอ, <c oughs> อ่ะก็ตามเหตุแห่งธรรมอ่ะหลวงพี่ก็มีเวลานิดนึงก็เอาจใจซะหน่อยเพราะถ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันจะพูดสัพเพเหระ เพราะว่ามันอยู่บนดอยจะไปขุดหลักการมาพูดมันก็กระไรอยู่เออเนาะพรุ่งพรุ่งนี้นะคุณโยมเ,เป็นการเดินขึ้นดอยสุเทพเป็นเทศกาลเตลขึ้นดอยหนึ่งปีแค่หนึ่งครั้งก่อนวันวิสาขาบูชาอาก็เหล่าพี่น้องชาวเหนือไม่ไว่าเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเนี่ยหรือแม้กระทั่งกรุงเทพหรืออีสานบางที่หรือจากภาคใต้เลยเขาขึ้นมาเพื่อจะเดินขึ้นดอยสุเทพวันพรุ่งนี้ คือเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทําให้ได้ใช้คำว่าต้องทําให้ได้นะ,ะแล้วก็เป็นเส้นทางของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ทําให้เขาเรียกว่าถือว่าเป็นเป็นอีกอันนึงเป็นเกียรติประวัติของตนนะ่ะเพราะผ่านวัดศรีโสดาก็คือตัวแทนของการปฏิบัติธรรมในชั้นโซดาพระโสดาบันผ่านไปชั้นหนึ่งก็คือเป็นชั้นสกิทาคามีก็คือวัดผาลาเขาถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดอีกหนึ่งจุด ซึ่งผ่านเขาเรียกว่าขันติอันยาวไกลในการเดินขึ้นไปสการะวัดผาลาชผ่านไปอีกนิดนึง่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าหน่วยไฟป่าหรือว่าวัดอนาคามีหรือว่าอุทยานอนาคามีก็เป็นอีกหนึ่งในการฝึกขันติอันยิ่งใหญ่หแล้วก็ค่อยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพผ่านโค้งคุมกันอันนี้โหดเหี่ยม กว่าจะบรรลุก,กันได้มันต้องใช้เวลาในการเดินพวกนี้สนุกคุณโยมแล้วคุณโยมนะถ้าหลวงพี่จะแนะนำนะให้คุณโย,ยมเดินประมาณสักบ่ายสามคึ่งหรือสี่โมงเย็นมันกำลังดีไม่ร้อนเกินไปแล้วอากาศเชียงใหม่กำลังดีโอ้โหฝนวันนี้ก็คือเชียงใหม่เนี่ยมันซียกอย่างเดียว จริงๆถ้าเมื่อไหร่กัมันมีการเผาป่าเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะแต่ตอนนี้รอดแล้วไงแต่ปอดยังช้ำอยู่นะคุณโยมเพราะมันขึ้นอันดับหนึ่งของโลกมาสามสัปดาห์ถ้าพูดถึงเนีกุมภากุมพามาีนาเมษาเห็นไหมสามเดือนนะสามเดือนเนี้ยอย่าอยู่เชียงใหม่ <laughs> นี่อีกหนึ่งเหตุฟนที่เอาวะกูลาดีกว่า <laughs> อย่างน้อยปีกตัวไปใต้ <laughs> เออเนี่ยแล้วก็พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บฝนฟ้าจะใสมากโอ้แล้วตอนนี้สดชื่นตอนนี้เอาละเดินเส้นทางเดินเทลของเชียงใหม่ตรงข้างวัดฝ่ายหินมาเป็นร้อยแล้วยังไม่พันนะยังไม่พันมาเป็นร้อยส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเขาเดินขึ้นดอนสุเทพกันแต่พรุ่งนี้มาเป็นหมื่นตรงนี้แค่หลักร้อยแต่พรุ่งนี้หลักหมื่นแน่ๆถึงได้บอกเตรียมรับมือ หลวงพี่เตรียมรับมืออ่าก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ครั้งประวัติศาสตร์แล้วเพราะมันอันมาสามปีเมื่อวานเอ่อเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณหมื่นกว่าที่เดินขึ้นต่อสุเทพนะปกติจะสามหมื่นแต่ปีที่แล้วหมื่นกว่าเนาะแล้วก็ปีนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะน้อยไปกว่าปีที่แล้วอืมแล้วมันมีลงทานตลอดหยิบ ฟรีมีของนี่นู่นนั่นมีเกมให้เล่นมีไอ้นู่นไอ้นี่แจกโอ้เยอะเออนั่นแหละก็ต้องดูก่อนนะคุณโยมวันพรุ่งนี้ต่อมาทําไมเดี๋ยวนะทําไมคนจึงถูกผีเข้าได้คะในว่าเราคือผู้ประเสริฐมีภพภูมิสูงกว่าผีไอ้เดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวนะ <c oughs> ท่านเจ้าคะ ถ้าเป็นโลหิตจางอ๋อพี่อุทิศบอกจะมีผลกระทบอีกหลายอย่างต่อร่างกายเจ้าค่ะโยมเป็นอยู่ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเจ้าค่ะโอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่จะจะถามโยมแม่โยมแม,ม่ปุ้ยเพราะเพราะโยมแม่ปุ้ยเนี่ยเป็นโลหิตจางเม็ดเลือดมีแค่แสนกว่าตัวเม็ดเม็ดเลือดแดงมีแค่แสนกว่าอยงนะ แล้วตอนเนี้ยเริ่มมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถามรู้สึกว่าจะกินจะกินบางอย่างไม่ไม่ให้กินยาหมายหมายถึงว่ากินพวกผักเป็นยานกินอาหารเป็นยาน,นี่แหละแล้วก็เช็คด้วยการดื่มดื่มเหล้าขาวอ่าแล้วก็ดูการแตกแตกตัวของเม็ดเลือดอันนี้อันนี้วิธีการของเช็คเออเป็นการเช็คเม็ดเลือดของหมอหมอโบราณน,นะหมอหมอแพทย์แผนแพทย์ทางเลือกท่านบอกมาอย่างนี้นี่แหละนี่แหละ <c oughs> ก็ตามเหตุคุณโยบเช่นว,วันนี้นิมนต์ท่านพักร่างสุดๆนะเจ้าคะ่ะก็ต้องประมาณนั้นเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวตอบคำถามตรงนี้ก่อนว่าทำไมคนจึงถูกผีเข้าได้คะศีลพร่องหนึ่งศีลพร่องอ่าสองมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตแกว่งแกว่งไกวไปมาอ่าไม่มีความมั่นคงแน่นอนที่เกิดขึ้น นั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดอาการแทรกแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเพราะว่าอันนี้มากกว่าในเรื่องของการพร่องในเรื่องข้อศีลพอพอพ่องข้อศีลเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่คือเป็นเหตุนะสําหรับบุคคลที่จะถูกแทรกได้ง่าย,ายแม้จะเป็นผู้ประเสริฐแต่เมื่อเราทําให้เขาอยู่ในภูมิที่สูงกว่าเราเราจึงอยู่ต่ำกว่าเขาอะไรคือทําให้เขาอยู่ในภูมิที่สูงกว่าคุณโยมคุณโยมโกผีเหรอคุณโยมเคยเห็นไหม คุณโยมเคยเห็นผีออกออกรายการทีวีบ้างไหมมีแต่คนไปพิสูจน์ถูกไหมคุณโยมเคยเห็นหนังสือพิมพ์ผีฆ่าคนตายวันนี้ผีบีบคอไปแล้วสี่ศพมีไหมไม่มีแต่คราวนี้คุณโยมไปให้ค่าในสปีชีที่ต่างกับเราหลวงพี่ไม่ปฏิเสธว่าน,นั่นก็คืออีกหนึ่งดวงที่อนาคตก็คือเราถูกเพียงแต่ว่าณนะวันนี้การที่คุณโยมเกิด อาการกลัวเขาเรียกตื่นตูมไปมากกว่ากับสิ่งอื่นใดเนี่ยมันถึงทําให้ถูกแทรกได้ง่ายพอคุณโยมกลัวปุ๊บเขาเรียกเลเวลเนี่ยเริ่มลดลงลดลงหลวงพี่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมตินะสมมุติว่าคุณโยมอะไปยืนคู่กับนายกรัฐมนตรีเอาคนไหนก็ได้ของไทยคุณโยมคิดว่าคุณโยมจะทําตัวแบบไหน ทำตัวไม่ถูกค่ะไม่รู้จะทํายังไงดีเขายิ่งใหญ่เหลือเกินทําไมอ่ะและทําไมคุณโยมมองว่าเขายิ่งใหญ่กับเราเขาก็คนเหมือนกันเพราะบารมีไงคุณโยมมันถูกเขาเป็นคนที่ถูกคนเลือกมาคนคนบางส่วนของประเทศที่มีจํานวนเยอะกว่าเลือกเข้ามาพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยในเรื่องของอพอบารมีเกิดขึ้น ไอตัวเนี้ยไอตัวที่เรามองว่าตัวเราเนี่ยด้อยค่าปุ๊บมันจะเตี้ยลงทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงบอกว่าจงอย่าทําให้ตัวเองนั้นต่ำไปกว่าเขาเรามีศีลเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วแค่ศีลห้าพุดโทรทโมสังโคสินข้อหนึ่งไม่ฆ่าสาัตว์ศีลข้อสองไม่รักษาสินข้อสามไม่ประพฤติผิดในการสีลข้อสี่ไม่พูดเทจศิลข้อห้า 5, ไม่ดื่มสุราและของมือเนาบัตรนี้พระเจ้าจตั้งใจรักษาส ติดแล้วบัดน,นี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอํานาจแห่งศีลนั้นขอให้ข้าพเจ้านั้นคมมั่นให้อยู่จบพอศีคลครบปุ๊บเนี่ยใจมันทึกเถิเมคราวนี้วิญญาณจะเล็กลงจะออกทันทีมันมีแรงต้านเกิดขึ้นคุณโยมนี่แหละเราอยู่ภพภูมิที่สูงกว่าเขาถ้าไล่กันตามลําดับเลยนะนี่แหละอ่าเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวล <c oughs> ในวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวหลวงพี่ฝากเป็นกันเ,เดี๋ยวหลวงพี่เอาไปเป็นกัน,กนบ้านเดี๋ยวจะถามมาให้เนเอะโยมพี่อุทิศว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องทานอะไรที่มันเ,เขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเม็ดเลือดให้มีมากขึ้นเนอะอ่ะรับพรรับพรก่อนที่จะจากกันไปหลวงพี่ต้องพักผ่อนด้วยสาธุสาธุ <c oughs>

กนเสีเรยสยินจังวุทาปัจจายิโนจาตาโรโธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังปะลังอา้อาวสาธุสาธุแล้วเจอกัน <c oughs> อ,อันนี้เขาดับไปก่อนแย่เลยเอาสาธุจ้ะ